ครับก็จริงๆวันนี้คำพูดค่อนข้างล้นเนาะที่จะพูดกับตาลนะครับคือการมาขอตาลเข้ามาเป็นสะพายบ้านนี้เข้ามาสมรสด้วยกันนะครับมันไม่ใช่แค่ขอลูกแค่แต่งงานแค่ให้สินสอดแล้วจบกันเนาะมันคือการที่เราเหมือนเป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ผมคบกับตาลมา9ปีรู้จักกับตาลมา11ปีนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ทั้งผมทั้งตาลทำร่วมกันสิ่งที่ผมทำให้เนาะมันมีมูลค่ามากกว่างานทั้งหมดในวันนี้นะครับดังนั้นคิดว่าแค่ความรักของผมก็น่าจะเพียงพอทำการบ้านอย่างดีครับลงมาดูเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวฮะภาพไหนดีครับเจ้าบ่าวเบอร์3ครับเบอร์3ถูกไหมครับถูกต้องค่ะโอ้โหดีไซน์ทะเลคิดว่าเจ้าสาวชอบที่ไหนมากทะเลครับถูกไหมครับถูกต้องโอ้โหได้ไปเนาะผ่านไหมของเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูคือจมูกไหนไม่ใช่3แน่ๆไม่ใช่3ตัดจอยตัดจอยถูกไหมน่าจะ1ต้องทำยังจมูกเกี้ยวเลยครับเนี่ยเฉลยคือจมูกสองหมายเลขเบอร์สองค่ะเบอร์สองครับอันไหนคือตาของตาโอ้โหความยากไปอีกครับเจ้าบ่าวครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งใช่หรือเปล่าครับเบอร์หนึ่งใช่หรือเปล่าครับจะต้องหาอากาศเย็นสุขสบายเป็นเวลาที่เหมาะที่ควรที่คุณกันอยากจะได้เป็นเจ้าบ่าวก็เลยผมมาขอสู่ขอเจ้าสาวตาลเพื่อจะได้เราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าทั้งเฒ่าแก่คุณพ่อคุณแม่ก็คงชื่นชมกันนะครับแล้วก็มอบลูกสาวให้เพื่อให้กันได้ไปดูแลต่อไปยกคำของท่านพุทธทาสนะคะทำดีดีแล้วเป็นพรอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราที่เราจะทำก็ขอให้ทั้งสองคนได้ดำเนินชีวิตอยู่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพรให้ชีวิตเรามีความเจริญรุ่งเรืองค่ะขออวยพรค่ะครองรักเป็นเวลาที่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราคงได้ศึกษาเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นชีวิตสมรสที่จะต้องคู่กันยืนยาวไปไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็หวังพวกเราทุกคนที่มาในที่นี้ก็ชื่นชมแล้วก็หวังว่าคงได้อยู่กันยืนยาวถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตามภาษาของโบราณนะครับหนักมากนะครับคุณแม่ขอเสียงปรบมือให้คุณแม่ด้วย